คลององอ่างเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างพระนครกับสัมพันธวงศ์นะเป็นพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่ในฐานะส.ส.กรุงเทพเขต1นะครับผมก็ไปลงสม่ำเสมออยู่แล้วแล้วก็มีการคุยกับชาวบ้านเป็นประจำนะครับซึ่งผมก็เคย อภิปรายเรื่องนี้ในสภานะครับแต่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นเรื่องคลององอ่างถูกทิ้งให้เป็นที่รกร้างจนเอารถมาจอดไว้นะครับซึ่งผมก็ทราบถึงปัญหานี้แล้วคอยพูดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆปัญหาเนี่ยคือเรื่องความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมนะครับจริงๆพื้นที่นี้เนี่ยมีคลองที่สวยงามมีไฟที่ประดับแล้วมีทางเดินที่ทำใหม่นะครับซึ่งต้องเรียกร้องไปทางฝ่ายบริหารนะครับว่าให้ช่วยเข้ามาผลักดันประชาชนในพื้นที่ภาคเอกชนภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจากที่ผมลงพื้นที่เนี่ยประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างสามัคคีและเข้มแข็งนะครับแต่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดีไซน์ออกแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะพื้นที่นี้ถ้ามีกิจกรรมปุ๊บคนจะเข้ามาใช้เข้ามาจ่ายนะครับเข้ามาเดิมทราฟิกจะดีแต่สิ่งที่ขาดคือเรื่องความสม่ำเสมอความเสถียรนะครับพอมาจัดปุ๊บแล้วก็หายไปเลยคนก็ว่างปล่อยเป็นที่รกร้างเลยนะครับสิ่งที่อยากเสนอแนะนำนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นททนะครับการท่องเที่ยวหรือว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยให้เข้ามาช่วยดูแลนะครับเข้ามาช่วยคิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระวังแผนล่วงหน้าเลย1ปีจะมีธีมอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างนะครับและขอความร่วมมือจากประชาชนผู้พักอาศัยหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งเขายินดีอยู่แล้วผมก็ลงพื้นที่เป็นประจำก็มีการหารือเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาคุยกับภาคประชาชนเยอะๆนะครับผมก็สามารถเป็นตัวกลางนะครับในการประสานงานต่างๆได้อันนี้ก็ยินดีครับไม่มีการโปรโมตอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการโปรโมตแบบกิจกรรม อย่างเช่นนะครับที่ผ่านมาจะมีงานดิวาลีนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่นะครับพอมาจัดงานปุ๊บแล้วก็หายไปเลยทั้งปีจะมีกิจกรรมใหญ่ไม่กี่กิจกรรมนะครับซึ่งความเห็นผมเราสามารถให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาออกแบบดีไซน์1ปีล่วงหน้าก็ได้แล้วขอความร่วมมือจากภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เรื่องนี้มันถูกมองว่าเป็นการเมืองระหว่างผู้ว่าสวินด้วยแล้วก็ทางผู้ว่าชัดชาติด้วยตรงนี้ครับครับจริงๆผมว่าคือเราอย่างนี้คือในฐานะสสในพื้นที่มองอย่างนี้บ้างก็ผมมองว่าจริงๆอย่าเอาเรื่องการเมืองนะครับมาเป็นเหตุให้เข้าไปดูแลหรือไม่เข้าไปดูแลนะครับในฐานะฝ่ายบริหารของผมในฐานะผู้แทนในพื้นที่นะครับต้องเข้าไปดูแลอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับก็ต้องเรียกร้องเลยฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาดูแลอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะครับอย่าเอาประเด็นการเมืองมาเป็นข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ของประชาชน